ยได้สะเดาะเคราะห์ด้วยนะคะแล้วก็มันเรามองไม่เห็นแต่บางทีมันทำไปแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะชัดขึ้นนะคะจะได้สบายใจขึ้นไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่ามาเที่ยวมาพักผ่อนทำบุญร่วมกันนะคะก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่นึงนะคะก็จริงๆแล้ววัดทุกวัดนี่เป็นจะเรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองคนเราคนไทยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไงแนะนำนี่ก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งวัดอีกที่หนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากแล้วก็มาก็ขับรถมานิดเดียวค่ะไม่ไกลมากไม่กี่กิโลเองแล้วก็ทำบุญเนี่ยก็เราไม่ต้องเสียเงินอะไรมากเลยนะเพราะว่าเราแค่เดินลอดโบสถ์เพื่อความสบายใจตามขั้นตอนเสร็จก็อาจจะมีค่าปิดทองเขาก็ไม่ได้บังคับว่าเราต้องทำบุญเท่าไหร่นี่เป็นอะไรที่แบบโหทึ่งมากๆเพราะว่าอย่างที่อื่นต้องเรียกว่าไม่อ้างอิงละกันแบบพุทธพาณิชย์นิดนึงช่วงนี้ก็จะแบบเราก็จะเห็นหลายๆที่แต่ที่นี่นี่แล้วแต่เราศรัทธานะคะก็เชิญเพื่อนๆค่ะเข้ามาร่วมทำบุญด้วยกันแล้วก็จะได้ทราบว่าอะไรดีๆก็จะมีขึ้นอย่างน้อยมันก็เป็นความสบายใจของเราเองทำให้เราสบายใจได้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะที่อยากสบายใจแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องสตางค์เงินเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้พอดีคุณแม่แนะนำมาอีกนิดนึงว่าใครติดใจอะไรไม่ต้องไปหาหมอดูนะคะมาสอบถามโยคะได้ข้างล่างก็จะมีบริการองค์หลวงพ่อให้พระพุทธรูปพระพุทธรูปเนาะพระพุทธรูปแล้วก็ยกท่านขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แปลกมากพระพุทธรูปเสียงทายพระพุทธรูปเสียงทายครับคุณแม่เลิกหวยเพราะพระพุทธรูปเสียงทายค่ะโอ้สาธุครับดีใจมากเพราะว่าคุณแม่แต่ว่าหวยรัฐบาลก็ไม่เป็นไรนะครับหวยรัฐบาลเสียงโชคก็จะได้แต่ว่าหวยใต้ดินคุณแม่เลิกไม่ได้เลยขนาดหลอกล่อวิธีไหนก็เลิกไม่ได้ต้องพระเสียงทายนี่รูปเสียงทายในช่วยคุณแม่ได้ไงเชิญหาทุกท่านนะคะชัดเจนเลยนะครับพูดไปหมดแล้วก็ขอเชิญทุกท่านแล้วกันนะคะที่มาอยากทำบุญอยากสบายใจก็คือเข้ามาที่วัดนี้ค่ะสบายใจแน่นอนวัดเจริญสุขารามค่ะวัดเจริญสุขารามถ้ามาจากพอดีตัวเองเดินทางมาจากทางสำโรงเนาะก็ขึ้นทางด่วนตรงช้างสามเสียนค่ะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆออกสมุทรสาครเส้นถนนเส้นถ้าจะเป็นกาญจนาเนาะพอลงเสร็จปุ๊บตรงมาพอโตชิโน่เลยนะคะขับเลยพอโตชิโน่มาข้ามสะพานเสร็จปุ๊บก็มันจะมีสะพานกลับรถทันทีก็ให้ขึ้นสะพานกลับรถนั้นแล้วก็จะเจอสะพานที่เราข้ามมาเนี่ยแหละค่ะแล้วกลับรถอีกทีนึงชิดซ้ายไว้จะเจอวัดเจริญสุขารามค่ะมาง่ายมากค่ะ